วัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิดกับกลวยนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นข้อที่1เลยค่ะเด็กสังเกตนะคะว่าพีระมิดรูปนี้เป็นพีระมิดที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมอะไรมันมีขีดเท่ากันหมดเลยใช่ไหมคะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโจทย์ข้อนี้เขาถามหาอะไรคะถามหาปริมาตรนะคะวิธีทำปริมาตรพีระมิดเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะและบรรทัดที่2ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นพื้นที่ฐานก็ต้องเป็นด้านคูณด้านคูณความสูงนะคะโอเคลงตัวเลขเลยเนาะเพื่อที่จะได้คำนวณเศษ1ส่วน3คูณด้านแต่ละด้านยาว5คูณ5นะคะแล้วก็ความสูงก็คือ9นะคะตัดกันได้31แล้วก็33 5คูณ5เป็น25 25คูณ3 355ทด1 32เป็น6บวก1เป็น7ได้แล้วค่ะ75นะคะเพราะฉะนั้นแล้วพีระมิดมีปริมาตรเท่าไหร่คะ75ลูกบาศก์หน่วยนะคะโอเคทันกันไหมน่าจะทันเนาะเพราะว่าฝึกทำมานานแล้ววิดีโอนี้เพียงแค่มาทบทวนให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนสอบนะคะโอเคต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2เนี่ยให้พีระมิดมานะคะแล้วได้ดูฐานของพีระมิดนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะเนี่ยขีดแสดงว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะแบบนี้ก็เป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ผิวข้างบวกพื้นที่ฐานนะคะ4ตัวนี้มาจากไหน4ตัวนี้ก็มาจากพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเนี่ยแต่ละแผ่นเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมดกี่แผ่น4แผ่นที่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็คูณ4เศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงมาจากไหนนั่นก็คือมาจากสูตรของพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะพื้นที่ฐานด้านคูณด้านก็ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านอ่ะใส่ตัวเลขค่ะ4เศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือ12สูงบอกสูงเอียงมาเลยนะคะ12ไม่ต้องไปหาพีทาโกรัสด้านแต่ละด้านยาว12ก็12คูณ12 12คูณ12เป็น10044นะคะตัวนี้ตัดได้21 22 12คูณ12เป็น144 144คูณ2แอบคิด144คูณ2 24เป็น8 24เป็น8 21เป็น2 288เอา288บวกกับ144 144 8บวก2 8บวก4เป็น12ทด1 8บวก4 12บวก1เป็น13ทด11บวก2บวก1เป็น4 432ข้อนี้นะคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีพื้นที่ผิว432ตารางหน่วยนะคะโอเคไม่ยากไปต่อข้อ3ค่ะแทนข้อ3เป็นโจทย์กลวยนะคะซึ่งเขาบอกว่ารัศมีของกลวยอันนี้เลข3นะเลข3นะคะแล้วก็กลวยมีความสูง7เขาอยากหาปริมาตรกลวยปริมาตรกลวยศูนย์เหมือนพีระมิดเลยนะคะก็คือเศษ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะเศษ1ส่วน3แต่ฐานของกลวยอ่ะมันเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่วงกลมก็คือพาย r ยกกำลัง2ความสูงก็คือตัว s นะคะแทนค่าค่ะเศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน3พายก็คือ22ส่วน7รัศมีโจทย์บอกเลย3นะคะคูณกัน2ครั้งค่ะเพราะว่ารัศมีกำลัง2ความสูงก็คือ7ตัดได้นะคะตัดก็เหลือแค่3คูณ2 3 2เป็น6แล้วก็3คูณ2เป็น6ข้อนี้นะคะกลวยมีปริมาตร66ลูกบาศก์หน่วยค่ะไม่ยากเลยเนาะค่ะโอเคให้นักเรียนจดใส่สมุดแล้วก็มาส่งในคาบหน้านะคะOh no.